กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่อยู่คู่กับบ้านเมืองมาแสนยาวนานเป็นกระบวนท่าไม้ตายที่ใครเห็นนะครับก็ไม่กล้าเข้าใกล้เลยมันดูอันตรายสุดขีดอ่ะเป็นอาวุธป้องกันตัวที่ดูเกี้ยวกาสุดในโลกขนาดฝรั่งเองยังชอบก่อนขึ้นชกนักมวยทั้ง2ฝ่ายจะโชว์ลีลาไล่ลำไหว้ขู่แต่ว่าในส่วนนักมวยในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการประจันหน้าโชว์ตัวเพื่อดึงอารมณ์ก่อนขึ้นชกกวนประสาทคู่ต่อสู้บางคู่นะครับมองไปมองมาสายตาเกี้ยวกาเลือดขึ้นหัวอดอารมณ์ไม่ไหวใส่เลยหน้าเวทีแต่บางคู่นะครับก็ดูน่ารักตะมุตะมิงแบบที่น้อยคนจะได้เคยเห็นส่วนใหญ่ของขึ้นหมดอ่ะซึ่งการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการเผชิญหน้าที่ดูน่ารักฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวหน้าตาเนื้อตัวยังโหดแต่ว่าอยู่ในโหมดใจดีพอขึ้นเวทีอีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะน่าตะลึงขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเวลาดูหนังฟินๆแต่ภาพไม่ชัดมันแสนจะเบื่อตรงนี้เลย Netflix Premium ในราคาเพียง129 บาทจากปกติ419 บาทลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลมีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มสามารถชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่สูญหายด้วยมีการดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาดูกับเราได้ใช้เพียงแค่ ID Line บอกมาจากช่องผมลุ้นรับเงิน 30,000 บาททุกสิ้นเดือนไปเลยฟังมาขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าใครที่สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน ID Line ที่หน้าจอได้เลยคุ้มสุดคุ้มขนาดนี้มาสมัครกันเยอะๆเด้อเรามาเริ่มกันด้วยอันดับที่1 นักสู้ร้ายกายพันก่อนจะขึ้นช่างขอแปลงร่างเป็นไอ้ตัวเขียวนักสู้ UFC ที่มีชื่อว่าไอออนคิวลาบาเป็นการขึ้นชกในปี2017โดยก่อนการแข่งขันนักมวยทั้ง2ฝ่ายจะต้องขึ้นช่างโชว์ก่อนเพื่อความแน่ใจว่าไม่โกงแต่ว่าสิ่งที่พีคเลยก็คือนักมวยคนนี้โชว์ความกล้าหาญและทัศนคติที่แสนจะแปลกคือการทาตัวเขียวทำตัวให้ดูเหมือนเดอะฮักเพื่อเป็นสีสันของเหล่าแฟนคลับพี่แกฉีกเสื้อโชว์โคตรเท่ถึงแม้ร่างกายจะไม่ใหญ่โตเท่ากับเดอะฮักตัวจริงแต่อารมณ์ก็ถือว่าได้อยู่ซึ่งในจังหวะนี้คนที่เห็นก็ต่างพากันยิ้มแปลกขนาดนี้ไม่เคยเห็นนะพี่แกคิดได้ไงและถือเป็นการข่มคู่แข่งอีกด้วยพอทั้งคู่สบตากันอีกฝ่ายไม่มีท่าทีจะกลัวแถมยังทำท่าทางยั่วยุอีกในส่วนพี่แกโอ้โหดึงหน้าสะตึงเลยจิกตากัดปากให้ดูน่ากลัวพอหลังการแข่งขันเสร็จไอออนคิวลาบาเขาก็สามารถคว้าชัยมาได้ด้วยเฮ้ยชนะเฉยอันดับที่2พบรักกับสาวสวยอมวยขอเซลฟี่หน่อยสินักมวยที่มีชื่อว่าจอห์นดอสสันสวดทรงค่อนข้างเฟี้ยวเลยโดยก่อนการขึ้นชกชายคนนี้ก็เดินมาอย่างมั่นใจดูร่าเริงยิ้มแจ่มใสก่อนที่ขึ้นมาชั่งน้ำหนักชายคนนี้ก็ถอดเสื้อพร้อมกับหยิบมือถือขึ้นมาในจังหวะนี้ต่างคนก็สงสัยว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรกันแน่สแกนนิ้วมือเปิดแอปคาเมล่าพร้อมเดินไปหานางแบบสาวสวยมือซ้ายโอบไหล่มือขวาชูกองแฉกยิ้มซะเบิกบานดูช่างมีความสุขซะเหลือเกินในส่วนนางแบบสาวก็ใจดีใจดีเดินมาถ่ายขนาดนี้ก็ยิ้มสู้สิคะสำนักงานข่าวต่างประเทศเขาบอกว่า2คนนี้นะครับจีบกันอยู่เวทีไหนก็ตามที่นางแบบสาวคนนี้ขึ้นมายืนทั้งสองคนจะมาถ่ายรูปด้วยกันตลอดถ้าเกิดไม่ถ่ายรูปก็ส่งสายตาวิบวับหากันก่อนจะขึ้นไปมันบนสังเวียนขอเติมกำลังใจสักหน่อยมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยเดินเข้าไปเสิร์ฟพิซซ่าถึงหน้าคู่ต่อสู้ในการแข่งขันมวย MMA เป็นการต่อสู้ที่เข้มงวดนักสู้แต่ละฝ่ายน้ำหนักจะหายไปหลายปอนด์ไม่ได้เลยจะต้องมีน้ำหนักที่เหมาะสมตรงตามกฎตรงตามเกณฑ์หากน้ำหนักตัวน้อยไปจะต้องกินอาหารให้มากขึ้นอย่างกับนักมวยทหารผ่านศึกคนนี้ที่มีชื่อว่าชอนโอคันเนลเป็นขวัญใจแฟนๆรุ่นไลท์เวทเป็นนักมวยไซส์ใหญ่อ่ะหลังจากเขาลงจากตาช่างหน้าตาเขาดูเยือกเย็นโคตรเจ๋งไปเลยก่อนจะกวักมือเรียกเด็กส่งพิซซ่าให้มานี่มานี่ระหว่างรออีกฝ่ายขึ้นช่างเขาก็สไลด์ถาดเตรียมมาเสิร์ฟสงสัยเห็นอีกฝ่ายตัวน้อยเกินไปพี่ชายคงเป็นห่วงอ่ะหน้าอะไรผมไม่มั่นใจแต่สงสัยอร่อยชัวร์ป้าผมง่ำไปคำเดียวโอ้โหหายเกลี้ยงเป็นการสบตากันที่แสนดูอบอุ่นไม่เหมือนบางคู่อ่ะหางตาชนกันโอ้โหวิ่งเข้าใส่กันเลยต้องดูคู่นี้เป็นตัวอย่างอันดับที่4มวยหญิงสุดเซ็กซี่พากันเต้นโชว์บนเวทีขยี้ใจหนุ่มไปได้หลายคนเลยในส่วนใหญ่นักมวยในกองแปดเหลี่ยมจะเป็นผู้ชายซะมากกว่านักมวยหญิงน่าโคตรหายากเป็นแมตช์การต่อสู้ที่ดูเซ็กซี่ถ้าย้อนกลับไปในปี2016โดยเป็นการเจอกันระหว่างวันซานกับวอเตอร์ซันพอทั้งคู่นะครับลงจากตาช่างด้วยสีหน้ายิ้มแฉ่งสบายใจอารมณ์ดีมาจากไหนวะเนี่ยเหมือนขึ้นมาเดินแบบโชว์ตัวไม่เหมือนนักมวยเลยในระหว่างที่วอเตอร์ซันนะครับยื่นมือไปเซย์ไฮทักทายวันซานกับปฏิเสธจับมือเบสิกเกินไปยุคนี้มันต้องโชว์ขาแดนกันแล้วเธอนะครับเลยโชว์เต้นเป็นหนึ่งสเต็ปโหจังหวะนี้อีกฝ่ายชุดดำไม่รอช้าจะน้อยหน้าไม่ได้จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเปิดเพลงแน่นอกของใบเตยพากันมันเลยทีนี้ถือเป็นสีสันของแฟนคลับเพราะโดยส่วนใหญ่นะครับนักสู้มาเจอกันจะต้องมีสกิดกันบ้างแหละแต่ว่าคู่นี้มาแปลกดีแฮะ
มาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยใบหน้าของโจ๊กเกอร์ที่เผยชนะเฉยภาพยนตร์แนวจิตวิทยาผสมกับความระทึกขวัญหน่อยเป็นหนังที่โด่งดังสุดๆมันก็คือเรื่องโจ๊กเกอร์นั่นเองด้วยหน้าตาที่ดูชวนขนลุกนักมวยที่ชื่อมาร์คุสเปเรสจัดการแต่งหน้าล้อเลียนใส่ฮูดก้มหน้าเดินขึ้นเวทีระหว่างนี้ต่างคนก็สงสัยมันช่างดูน่าเซอร์ไพรส์จริงพอถอดฮูดมาโชว์ใบหน้าอันหล่อเหลาเหล่าแฟนๆที่พากันกรี๊ดใหญ่อ่ะสงสัยถูกใจสังเกตตอนขึ้นตาช่างดูทำหน้าตาโอ้โหอย่างคือเหมือนกับตัวละครในหนังเป๊ะพอช่างเสร็จไปยืนสบตากับผู้ต่อสู้ทำปากเหมือนเคี้ยวหมากฝรั่งดูอย่างกวนช่างหน้าห่วยหวนซะจริงๆพอหลังจากแมตช์นี้จบลงเจ้าตัวนะครับมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นข้ามคืนหลังจากที่แต่งหน้าเป็นโจ๊กเกอร์ถูกใจคนดูอย่างไม่น่าเชื่อแมตช์หน้าจะเลือกตัวละครไหนดีเรามาคอยติดตามกันดูอันดับที่6ตำรวจแอบเลมองนักมวยสาวขนาดดึงกางเกงขึ้นตาช่างถ้าหากไม่มีใครสังเกตการแข่งขันนี้ก็ดูธรรมดาธรรมดาในระหว่างที่นักมวยสาวแสนสวยแต่ละคนเดินขึ้นมาชั่งน้ำหนักโชว์บนเวทีโอ้โหยังกับประกวดนางงามซึ่งเหตุการณ์ในช่วงแรกมันก็ดูปกติไม่มีอะไรแต่พอผ่านไปไม่กี่นาทีหลังจากทั้งคู่สบสายตาท้าดวลพลังกันเสร็จกำลังกระสวมกางเกงให้เราสังเกตนายตำรวจด้านหลังดูโอ้โหสายตาคู่นั้นน่ะมองเล่มาอย่างชัดเจนยืนรักษาความปลอดภัยอย่างเท่แต่กับเล่สายตาซะงั้นสงสัยนายตำรวจท่านนี้เขาคงอยากรู้อยากเห็นน่ะพอเล่เสร็จก็เหลือบตาไปดูหลอดไฟเหมือนเดิมกันเนาะช่างไปสังเกตเท่านั้นยังไม่จบในระหว่างที่เธอพูดออกใหม่นายตำรวจท่านนี้ก็เลยไปอีกทีขอลองหันไปดูซิว่าเธอใส่เสร็จหรือยังพอมั่นใจว่าเสร็จสับเรียบร้อยตำรวจเลยหันมายืนตรงเหมือนเดิมเอียงคอนานไปหน่อยเช็ดเลยอันดับที่7ดอกกุหลาบช่อนี้มีเพียงแค่เธอผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนักมวย UFC ที่ชื่อโนเฮลินเอนานเดสเป็นนักมวยที่มีหน้าตาหล่อเหลาเอาการในจังหวะที่เดินขึ้นเวทีชายคนนี้พกความมั่นใจเต็มร้อยพร้อมคาบดอกกุหลาบขึ้นมาด้วยเอาปากกัดตอนขึ้นชังโคเทแฟนๆหลายคนนะครับก็ต่างสงสัยว่าชายคนนี้คาบขึ้นมาทำไมอ่ะพอลงจากตาช่างเสร็จปั๊บชายคนนี้ก็เดินไปหาหญิงสาวพร้อมกับยื่นดอกกุหลาบให้ทุกคนต่างสงสัยไหมล่ะบนเวทีมีสาว3คนแต่ว่าทำไมยื่นให้คนกลางโอ้โหนาทีนี้สาวอึ้งสิครับทำตัวไม่ถูกเลยแหละเพราะหลังจากสายสืบนะครับไปหาข้อมูลมันก็ไม่มีอะไรเลยแค่นักมวยนะครับปื้มเฉยๆเป็นแค่เพียงการแสดงโชว์จะมาทำแบบนี้บ่อยไม่ได้เด้อเหมือนให้ความหวังคนอื่นน่ะผมแก้สงสารผู้สาวเหมือนกันไม่รู้จะคิดไปไกลหรือเปล่ามาต่อกันด้วยอันดับที่8กันเลยสวมหน้ากากสครีมโชว์ความสยองขวัญของวัยรุ่นยุค90หน้ากากสีขาวนี้หลายคนนะครับคงคุ้นตากันดีมันคือหนังฆาตกรโรคจิตที่ฮอตฮิตมากในยุค90ซึ่งใครจะไปนึกเนาะว่าวงการนักมวยจะฉวยหน้ากากนี้เอาไปใส่โดยย้อนกลับไปในช่วงปี2016ในขณะชั่งน้ำหนักอยู่สังเกตชายคนนี้ดูตอนแรกก็ดูปกติไม่มีอะไรพอลงจากตาชั่งเสร็จปั๊บก็เดินไปแอบหลังเวทีในขณะที่อีกฝ่ายกำลังขึ้นชั่งเลยเป็นใครก็ดูออกว่าแอบไปปลอมตัวมาพอฝ่ายตรงข้ามโชว์กล้ามเสร็จชายผู้นี้ก็ปรากฏตัวด้วยหน้ากากที่ดูน่ากลัวมากขนาดเด็กยังวิ่งหนีในจังหวะที่ยืนสบตากันมันช่างแสนจะดูเดือดกาดนี้ต้องรีบเข้ามาห้ามสุดยอดพระเจ้าจอร์ดช่วงนี้นะครับผมอาจจะลงช้าหน่อยต้องกราบขออภัยด้วยเด้อต่อไปจะขยันลงให้ไวกว่าเดิมแล้วก็อย่าลืมเด้อ Netflix Premium ในราคาสุดพิเศษเลยก็ว่าได้สนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้